ัดขอบนะครับจัดขอบเนี่ยคือให้มันมีก็คือลักษณะมนโดยเฉพาะการทำสีให้คอสเนี่ยชิ้นงานเนี่ยต้องมนนะครับเพราะว่าจะเวลาปัดเงาเนี่ยจะได้ไม่โดนเหลี่ยมซึ่งสีจะได้ไม่หลุดลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่จะลบมนนะครับลบมนบริเวณขอบนอกเนี่ยให้เรียบเสมอก็คือมันจะต้องมนไปสม่ำเสมอกันนะครับเราจะใช้ดอกลักษณะตัวนี้นะครับจะมีลักษณะโค้งเพราะเวลาที่เรากัดไปเนี่ยงานของเราเนี่ยจะออกมามนนะครับโค้งตามขอบเพราะฉะนั้นต้องมีลูกปืนอ้างอิงด้วยนะครับวิธีการตั้งระยะเนี่ยก็คือให้ตัวแป้นของตัวแป้นของทิมเมอร์นี่ครับเสมอกับบ่าตัวนี้นะครับให้เสมอกันถ้าเราตั้งให้กินเข้าไปลึกเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมันจะเป็นไม้แบบว่า2สเต็ปนะครับแล้วในกรณีที่ว่าเรากัดไปแล้วเกิดไม่เรียบไม่มนเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าให้สังเกตลูกปืนด้วยนะครับลูกปืนก็มีส่วนสำคัญลูกปืนนี่ต้องขนานเท่ากับตัวคาใบนะครับถ้าลูกปืนไปเล็กกว่าเนี่ยคาใบมากกว่าก็เวลากัดไปเนี่ยก็จะเกิดเป็นชั้นไม้ขึ้นมาแทนที่จะเกิดเป็นมนนะครับสังเกตแป้นนะครับตัวแป้นของทิมเมอร์ให้เป็นเท่ากับตัวเหลี่ยมของตัวคาใบตัวนี้นะครับให้เสมอกันไม่ใช่ว่าลักษณะว่าหุบลักษณะว่าหุบเข้าไปไม่ได้นะครับอย่างนี้ลักษณะว่าหุบกินเข้าไปตัวแป้นที่หุบเข้าไปเยอะตัวนี้จะโผล่ออกมาถ้าตรงบางที่โผล่มาก็จะเกิดการกัดเป็นไม้เป็น2สเต็ปนะครับเป็น2ชั้นจะไม่เรียบบางทีเราทำประตูหรือว่าทำลิ้นชักพวกบานตู้ต่างๆเนี่ยเราก็จะลบมนตัวนี้นะครับเวลามนกับมนมาเจอกันก็เกิดความสวยงามแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้กบได้แต่ว่าถ้าเรามีทิมเมอร์เนี่ยความเที่ยงตรงเนี่ยมันจะแม่นเป็นเส้นขนานเท่ากันหมดนะครับตัว R เนี่ยมันจะเท่าออกมันหมดแล้วก็ใช้กระดาษทรายลบให้เกิดความสวยงามอีกรอบนึงก็ได้นะครับ